น้องครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับสโคตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า SETL 980นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนมันก็จะมาในทรงโมเดิร์นเทเลนะทุกคนไอ้ที่เห็นเป็นลายๆแบบนี้มันจะเป็นไม้ที่เขาเอาไปเผาให้มันเบิร์นเป็นจุดๆอย่างเงี้ยแปลว่าไอ้พวกเนี้ยทำมือทุกตัวนะเวลาเราซื้อไปก็คือลายแบบนี้มีเราคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเจ้าของเพราะว่าตัวอื่นก็จะไม่ได้ลายแบบนี้เหมือนกันเป็นสไตล์ของสโคนะครับผมอ่ะเรามาดูสเปคกันนะครับผมบอดี้เป็นบาสวูดนะครับแล้วก็เผาอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มีการคอนทัวร์ด้วยนะทุกคนเนี่ยมีการทำสโลปตรงไหล่นะครับแล้วก็ตรงด้านหลังตรงจอยต่อคอเพื่อความสะดวกและเข้าสรีระของเราในการเล่นนะครับผมเกิดมาเป็นสโคนะครับผมพาร์ทอะไรทั้งหมดเป็นของวิลกินสันนะครับปิกอัพเป็นอานิโค5นะครับของทางสโคทำเองนะครับผมตัวบริดเป็นซิงเกิลคอยนะตัวหน้าเนี่ยเป็นฮัมแบ็กกิ้งนะครับผมจะมีคนเล่นเทเลหลายๆคนนะที่เขานิยมเสียงแบบนี้นะครับผมบางคนก็อาจจะงงๆนิดนึงนะแต่ว่าบางคนเขาก็ชอบทำแบบนี้กันนะครับผมคอก็เป็นโรสเซตเมเปิลนะครับผมก็อย่างที่เห็นแล้วก็สีเข้มสวยมากเลยตัวนี้รู้สึกว่าฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นแคนาเดียนโรสเซตเมเปิลนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับดูสีมันสีทุกคนเข้มปัดลายเสือเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะได้จูเนอร์เป็นล็อกกิ้งจูเนอร์ด้วยนะครับผมก็ใส่สายง่ายนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยฟินิชชิ่งแม่งโคตรสวยเลยทุกคนด้วยราคาค่าตัวที่ไม่แพงเลยนะแต่ว่าฟินิชชิ่งคือแบบไฮโซแล้วเมื่อกี้ลองเล่นดูแลเสียงดีทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันThank you.
ผมก็หลังจากที่ลองไปเรียบร้อยนะครับก็บอกเลยนะครับว่าแม่งโคตรดีทุกคนนอกจากกีตาร์ตัวนี้เนี่ยนะใครได้ไปนะครับก็จะเรียกว่ามีตัวเดียวในโลกอ่ะเราถือลายเนี้ยตัวเดียวในโลกนะคือเห็นที่ไหนก็จำได้ว่าของเราอะนะเพราะว่าลายมันไม่เหมือนกันสักตัวอยู่แล้วนะครับได้ฟินิชชิ่งที่ดีได้เสียงที่ดีนะครับสมกับที่โมเดิร์นเทเลทั้งหลายควรจะเป็นนะครับใช้งานได้กว้างนะครับใช้ได้ทุกคืนใช้อะไรได้หรือจะเอาไปออนสเตจแบบเล่นแบ็กอัพหนูก็ไปหลายอยู่เหมือนกันนะตัวเนี้ยใครอยากลองของเอาเงี้ยไม่เชื่อผมไม่เชื่อลุงหรอกลุงปองขี้โม้ไม่เชื่อมาลองเอาเองแล้วกันมิวสิกแพลนนะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้ลุงปองไปก่อนแล้วไม่เชื่อก็มาลองเอาเองไปดีกว่าขโมยแล้วไปแล้ว